งานเข้าอีกแพทริเซียเจอโยงหนักภาพหลุดที่เพนท์เฮาส์หรูขยับตัวเป็นที่จับตาอย่างหนักครับสำหรับนางเอกสาวอย่างแพทริเซียกูดล่าสุดนั้นครับเพจดังเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลครับพร้อมระบุว่าได้รับภาพมาจากพวกที่อยู่คอนโดย่านสุขุมวิทส่งมาเมาระบุไฮโซรายหนึ่งอยู่เพนท์เฮาส์มีที่จอดรถ1ชั้นแต่วันก่อนมีมินิคูเปอร์มาจอดเทียบมินิที่ทะเบียนลงท้ายด้วย97ไลน์นี่แหละปลอเขาอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนแถวนั้นแน่ๆโดยงานนี้ครับในโลกโซเชียลครับไม่วายโยงไปถึงนางเอกสาวอย่างแพทริเซียกูดกับไฮโซโนดครับงานเข้าอีกจนได้ครับกลายเป็นดราม่าคนก็โยงไปวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากครับคงต้องรอให้นางเอกสาวออกมาชี้แจงอีกครั้งครับขณะที่หวยใกล้ออกครับกลายเป็นเลขท้ายที่ขาหวยไม่พลาดครับเอาไปเตรียมซื้อหวยกันอีกเลขตรงรถนายกด้วยงานนี้ครับเรียกได้ว่ามีทั้งหวยทั้งภาพหลุดออกมาให้ได้ดูกันเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ